วันนี้จิตดีนะน่าชมค่อยดูสบายตาบางวันดูไม่ได้จริงๆเราภาวนาเราเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาที่จิตใจเราผ่องใสนะหน้าตามันดูดีขึ้นนะบางคนโดยธรรมชาติที่พ่อแม่สร้างสรรค์มาเนี่ยไม่เอาไหนเลยพอนาเป็นมันดูสดใสดูน่าดูเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราไว้พวกเทวดาเขาถึงสวยไงเทวดาถึงสวยถึงงามเพราะจิตเขาดีจิตผ่องใสเราพยายามฝึกจิตของเราให้ดีจิตดีแล้วชีวิตมันก็ดีจิตไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตแย่เรียกร้องให้ใครช่วยก็ช่วยไม่ได้พยายามสังเกตเอาใช้ความสังเกตให้มากถามให้น้อยเรียนรู้ตัวเองให้มากๆสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีสภาวะเป็นกลุ่มๆเรียนรู้ไปอย่างกลุ่มของรูปเนี้ยมีรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะเรารู้กลุ่มของรูปยืนเดินนั่งนอนก็ได้ถ้ายืนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติก็มีสติได้ทั้งวันละถ้าเห็นรูปที่ยืนไม่ใช่เรารูปที่เดินไม่ใช่เรารูปที่นั่งที่นอนไม่ใช่เรานะรูปทั้งหมดก็ไม่เป็นเราแล้วเนี่ยเรียนเป็นกลุ่มๆของธรรมะนะเรียนรูปก็ดูรูปยืนเดินนั่งนอนไปหรือถ้าจิตเราละเอียดกว่านั้นดูรูปหายใจออกดูรูปหายใจเข้าจะเห็นว่ารูปหายใจออกไม่ใช่เรารูปหายใจเข้าไม่ใช่เรารูปทั้งหมดก็ไม่เป็นเราแล้วไม่ต้องเรียนรูปตั้ง28รูปนะไม่จำเป็นเรียนตัวเดียวคือรูปที่เคลื่อนไหวค่อยๆดูไปในทางปริยัตินะเขาบอกว่ารูปเคลื่อนไหวพวกนี้เรียกวิญญาติรูปไม่ใช่รูปแท้เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะนั่นก็ฝ่ายปริยัติก็ว่าไปเถอะนะแต่เวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้สึกเข้ามานะตัวนี้ไม่ใช่เรามันก็ใช้ได้ละถ้ารูปที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะรูปทั้งหมด28รูปก็ไม่เป็นเราละเรียนส่วนน้อยแล้วเข้าใจทั้งหมดเรียนรูปบางรูปถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจรูปทั้งหมดรูปบางรูปที่เราเรียนนั่นเรียกว่ากายในกายเราเรียนเวทนาบางอย่างเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจเวทนาทั้งหมดนะเรื่องเวทนาในเวทนาเรียนรู้จิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดเรียกจิตในจิตอย่างเราเป็นคนขี้โกรธทั้งวันเลยจิตโกรธแล้วก็ไม่โกรธโกรธแล้วก็ไม่โกรธสลับกันไปเรื่อยๆทั้งวันจิตมีสองชนิดหนึ่งคือจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธถ้าเราเห็นจิตที่โกรธก็ไม่ใช่เราจิตที่ไม่ได้โกรธก็ไม่ใช่เราจิตทุกชนิดจะไม่ใช่เรานะทั้ง121ดวงไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเนี่ยเรียนส่วนน้อยแล้วเวลาเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเรียกว่าเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเรียนธรรมในธรรมคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดขันห้าอายตนะหกเนี่ยเป็นรูปเป็นนามนะตัวรูปประขันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามอายตนะหกก็มีทั้งรูปทั้งนามนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามนะหรือเรียนธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้นะธรรมะฝ่ายอกุศลอย่างนิวรณ์มันเกิดได้ไงนิวรณ์ต้องมีเหตุนิวรณ์ถึงจะเกิดหรือเรียนกุศลนะโพชฌงค์เจ็ดเกิดได้ยังไง
็ต้องมีเหตุของโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยต้องค่อยเรียนไปนะเรียนธรรมานุปัสสนานะเรียนรูปก็ได้เรียนนามก็ได้นะเรียนกุศลก็ได้เรียนอกุศลก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนแต่กุศลหรอกจิตมีนิวรณ์มีกามฉันทะเกิดขึ้นรู้ทันนะรู้ว่าทำไมกามฉันทะเกิดขึ้นกามฉันทะดับไปได้ยังไงทำยังไงกามฉันทะจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนสะสมความรู้ไปสุดท้ายมันจะเข้าใจไตรลักษณ์นะเข้าใจไตรลักษณ์ของรูปของนามนั่นแหละหรือสามารถเห็นกระบวนการทำงานนะที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาสู่ตัวเองกระบวนการสร้างความทุกข์ขึ้นมานั้นก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไล่กันเป็นลำดับนะตั้งแต่อวิชชาจนถึงเกิดทุกข์เราก็เรียนว่าถ้าอะไรดับไปนะทุกข์ถึงดับไปยึดเรียนย้อนนะย้อนขึ้นย้อนลงนะทั้งสายเกิดสายดับอันนี้ดับอันนี้ก็ดับอย่างเงี้ยอันนี้เกิดอันนี้ก็เกิดเราก็จะล้างความเห็นผิดนะว่ามีเทวดามาบงการชีวิตเราเจ้ากรรมนายเวรมาทำอะไรเรานะจะหายจากความไม่ฉลาดนี่ไพเราะแล้วนะนานๆจะพูดเพราะอย่างนี้หายจากความไม่ฉลาดนะโง่นั่นแหละนะเราจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยก็ดูไปจนก็เข้าใจความจริงนะสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขานะไม่มีสัตว์มีบุคคลไม่มีเรามีเขาอะไรเนี่ยเรียนจากของจริงนะในรูปในนามนี่แหละไม่ได้ยากเกินไปนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ไม่ต้องซูเปอร์มนุษย์แบบพระสารีบุตรหรอกนะมนุษย์ธรรมดาบางองค์ก็ภาวนาแทบเป็นแทบตายแล้วบรรลุอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ทุกคนที่พบพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเร็วนะบรรลุช้าก็มีไม่ใช่ทุกคนที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาง่ายไม่ใช่บางคนก็ภาวนาลำบากแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้นทุนไม่เท่ากันต้นทุนฝ่ายชั่วมีมากนะการปฏิบัติจะลำบากถ้าต้นทุนฝ่ายดีมีมากนะการปฏิบัติจะรวดเร็วได้ผลเร็วนะคนละเรื่องกันเป็นเรื่องต้นทุนแล้วต้นทุนนี้ไม่ล้างกันอย่างเรามีต้นทุนที่เร็วเยอะแล้วก็ดีเยอะเนี่ยมันไม่เอามาหักล้างกันนะแล้วสะเทือนไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ใช่ดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วไม่ล้างกันเพราะท่านถึงสอนว่าชั่วไม่ทำให้ทำดีทำไมไม่ทำชั่วอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องทำดีด้วยมันคนละตัวกันงั้นกุศลก็ทำไปให้ถึงพร้อมอกุศลก็ละมันเสียฝึกจิตฝึกใจให้ผ่องแผ้วต้องรู้เลยว่าเป้าหมายของการฝึกเนี่ยฝึกจิตให้มันผ่องแผ้วขึ้นมาไม่ใช่ให้สงบไม่ใช่ให้สะอาดสว่างอะไรหรอกนะให้มันพ้นจากกิเลสไปไม่ใช่ให้ดูสวยงามประพัดสอนอย่างกระดวงแก้วแวววาววับแวบวับแวบหาสาระไม่ได้ภาวนาไปจนมันผ่องแผ้วคือมันหมดกิเลสเนี่ยมันถึงจะผ่องแผ้วอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเราอะวันนี้หน้าตาพวกเราดูผ่องแผ้วไม่ใช่หน้าตาบ้องแบ๊วนะธรรมดาหน้าตาบ้องแบ๊ววันนี้ตอนมานั่งรอหลวงพ่อเนี่ยยังดูดีดูผ่องแผ้วเนี่ยจิตผ่องแผ้วหน้าตามก็ผ่องแผ้วไปด้วยจิตแย่หน้าตามก็แย่ไปด้วยค่อยๆดูของเราไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยๆไปเราไม่รู้ว่าบารมีเรามากน้อยแค่ไหนนะแต่ละคนไม่มีพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์ให้บางทีครูบาอาจารย์พยากรณ์นะท่านไม่ใช่ได้ญาณเท่าพระพุทธเจ้าที่พยากรณ์ผิดได้นะเพราะว่าอย่างใครจะบรรลุอะไรตอนไหนเนี่ยไม่เป็นญาณระดับพระพุทธเจ้าอย่างบางทีถ้าฤาษีชีพไพรหรือครูบาอาจารย์มาดูพวกเราช่วงนี้เรากำลังภาวนาดีดูผ่องแผ้วท่านก็ว่าเกือบบรรลุแล้วล่ะ
นะอุ้ยถ้าทําอย่างนี้ชาตินี้ได้แน่นอนเราก็เลยนอนจริงๆเลยนะนอนก็เลยแน่ว่าไม่ได้นะเนี่ยอยู่ที่กรรมของเรานะแล้วคนที่จะรู้ภาพสรุปเลยรู้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเลยว่าเราจะนิสัยสันดานเป็นไงจะพัฒนาตัวเองได้แบบคือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มีญาณทัศนะบางองค์มีญาณทัศนะสูงท่านรู้อยู่เหมือนกันแต่ถามว่าผิดพลาดได้ไหมก็มีโอกาสผิดพลาดเพราะว่าญาณไม่เท่าพระพุทธเจ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์หลายองค์พยากรณ์นะแต่ถ้าอยากรู้ว่าพยากรณ์ว่าอะไรต้องมาบวชบอกโยมไม่ได้ฝึกใจไปอย่าให้เสียเวลาเปล่าเราไม่รู้ความตายจะมาถึงตัวเองเมื่อไรฝึกหลายคนนะประมาทไม่ยังหนุ่มยังสาวแป๊บเดียวตายไปแล้วตรวจร่างกายมะเร็งกินไปแล้วกว่าจะรู้ตัวช่วยไม่ไหวหมอก็รักษาไม่ได้หมอก็เป็นมะเร็งนะหลวงพ่อไปอยู่โรงพยาบาลเลยรู้เลยโอ้หมอเป็นมะเร็งทั้งเยอะเลยคงไม่ได้ติดจากคนไข้อะนะมันเป็นเองเนาะเพราะงั้นเราไม่รู้นะว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่เราอาจจะไม่ตายเองแต่คนที่เรารักตายไปจะทำยังไงเรากล้าพิจารณาไหมคนไหนมีลูกกล้าพิจารณาไหมว่าลูกจะตายไม่กล้านะกลัวว่าเดี๋ยวเป็นการแช่งลูกอะไรเงี้ยไม่กล้ากลัวอย่างยิ่งเลยถ้าเวลาโมโหสามีก็คิดได้สามีจะตายอะไรเงี้ยนะแต่กับลูกเนี่ยไม่กล้าเพราะอะไรเพราะลูกเหมือนตัวเองตัวแทนของตัวเองมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยากเป็นอมตะแล้วมันเป็นไม่ได้ก็เลยพยายามจะมีลูกเอาไว้แล้วลูกนี่เป็นตัวแทนเราเราตายไปลูกยังครอบครองทรัพย์สมบัติของเราต่อไปอีกเนี่ยเห็นไหมมีของเราอยู่ไม่กล้าคิดนะลูกจะตายถ้าพ่อแม่จะตายเนี่ยกล้าคิดใช่ไหมพ่อแม่เราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยกล้าคิดจริงๆแล้วชีวิตไม่แน่นอนนะตัวเราเองก็ไม่แน่นอนคนแวดล้อมเราก็ไม่แน่นอนทรัพย์สินเงินทองก็ไม่แน่นอนนะอย่างช่วงนี้เราทำมาหากินดีสังคมมันเปลี่ยนหรือว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไอ้ที่เคยหากินง่ายๆมาหากินยากมันไม่แน่ว่าเคยหาง่ายแล้วมันจะง่ายตลอดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนประมาทไม่ได้ทุกเวลาทุกนาทีควรจะมาพัฒนาตัวเองให้ไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆไกลกิเลสก็ไกลทุกข์นั่นแหละนะคอยรู้เท่าทันกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเรากุศลอะไรที่ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำก็ทำซะมีโอกาสทำก็ทำซะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องอยากใส่บาตรนะตั้งใจไว้วันนี้ต้องใส่บาตรพระให้ได้9วัดอย่างเงี้ยอุ้ยขับรถตะเวนหาพระ9วัดเห็นพระเดินอยู่ริมถนนรีบจอดรถไปถามมาจากวัดไหนดูลิสต์ใส่แล้ววันนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมามีโอกาสก็ทำนะโอกาสผ่านไปแล้วหลวงปู่ดูลท่านบอกอยู่เฉยๆก็ดีกว่าไม่ต้องทุรนทุรายทุรนทุรายหิวบุญนะไม่ได้เรื่องหรอกนะพวกหิวบุญไม่ได้เรื่องนะเรื่องพวกงกบุญก็ไม่ได้เรื่องนะบางคนงกบุญทำบุญแล้วก็ไม่กล้าบอกใครเดี๋ยวเขามาแย่งบุญหรือทำบุญแล้วไม่กล้าอุทิศส่วนบุญกลัวบุญหมดนะไม่รู้ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนะความสบายใจเราทำความดีเราบอกคนอื่นมาร่วมกันทำความดีนะในภาพรวมของสังคมมันดีขึ้นก็เบียดเบียนกันน้อยลงนะส่งผลมาที่เราอีกเงินความชั่วไม่ทำทำความดีเท่าที่ทำได้ฝึกจิตใจเราให้สะอาดผ่องแผ้วอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้กิเลสมันครอบหัวเอาต้องสู้ค่อยๆฝึกได้มันก็ดีเองแหละ
หลวงพ่อภาวนามานานนะในใจเนี่ยไม่เคยคิดแต่ว่ายังไม่พ้นทุกข์เราก็ต้องสู้เอาแต่ไหนแต่ไรคิดอย่างนั้นนะแล้วมันเห็นว่าจิตเนี่ยมันมีเปลือกหุ้มมันคล้ายๆจิตถูกขังอยู่เราติดคุกอยู่เพราะเราทนไม่ได้เราต้องแหกคุกให้ได้เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกขังอยู่ในคุกนะถูกเจ้านายคือตัณหาสั่งตลอดชีวิตเหรอเรื่องอะไรเราจะยอมงั้นหลวงพ่อภาวนานะไม่มีครูบาอาจารย์มาต้องมาสั่งเราซ้ําแล้วซ้ําอีกให้ขยันภาวนาไม่มีหรอกมันรู้สึกนิ่งนอนใจไม่ได้ถูกกิเลสย่ํายีเหยียบหัวเราอยู่จะยอมมันได้ยังไงใครเคยเห็นตัณหาบ้างรู้สึกไหมมันสั่งเราตลอดเวลายอมไหมยอม ยอมนะเพราะอะไรมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากนะมันสั่งงานเราแล้วเราตอบสนองมันนะมันจะโยนความสุขให้เรานิดหนึ่งได้รับความสุขมานิดหนึ่งนะทำตามใจกิเลสเนี่ยเสร็จแล้วมันจะสั่งงานชิ้นต่อไปทันทีเลยมันเป็นเจ้านายที่โหดมากเลยแล้วเราไม่รู้ตัวเราก็ยอมให้มันย่ำยีเราตลอดเวลาหลวงพ่อไม่ยอมภาวนาสู้ไม่ถอยเลยหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนทนคำว่ามีความอดทนมีขันติความอดทนวันนี้วันมาฆบูชานึกออกไหมว่ามันมีบทที่พุทธเจ้าสอนนะขึ้นต้นด้วยขันติเลยขึ้นจากความอดทนนี่เองอดทนที่จะสู้กับกิเลสไม่ยอมอ่ะตราบใดที่ยังตกเป็นทาสอยู่ก็ต้องต่อสู้เอาตัวให้รอดให้ได้ทนอย่างมากเลยรู้ว่านิพพานเป็นความสิ้นทุกข์เราต้องมุ่งไปสู่ความสิ้นทุกข์นี้ให้ได้จะกี่ปีกี่ชาติก็มุ่งไปสู่พระนิพพานเนี่ยใจลึกๆจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่เดิมเราดีไหมแต่เดิมเนี่ยไม่รู้จักพระพุทธเจ้ายังเด็กเนาะว่ายังเด็กๆไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนในใจมันก็บอกว่าเรายังหาครูบาอาจารย์มาสอนเราไม่ได้ยังไงเราก็ต้องหาเองเนี่ยใจมันคิดขนาดนั้นเลยนะคือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราจะเดินพุทธภูมิเราจะต้องค้นคว้าหาวิธีที่จะพ้นทุกข์ให้ได้เนี่ยใจมันขนาดนั้นจนมาเจอหลวงปู่ดูลย์นี่แหละเอ๊ะมีคนที่สามารถบอกทางพ้นทุกข์ให้เราได้หลวงพ่อก็เลยเลิกลาพุทธภูมิที่สะสมภาคเพียรมาเพราะว่าบางยุคมันไม่มีพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าเราก็ต้องช่วยตัวเองไม่ใช่งอมืองอเท้านั่นไม่ใช่ลักษณะของหลวงพ่อไม่ใช่ลักษณะของนักรบนักรบเนี่ยสู้ไม่ชนะก็ต้องสู้วันนี้ยังแพ้อยู่วันหน้าต้องชนะเนี่ยใจมันต้องเป็นขนาดนี้นะไม่งั้นก็คือตกเป็นขี้ข้าเขาตลอดนะต้องตกเป็นทาสตัณหาตลอดไปเนี่ยแต่เล็กๆมาก็ฝึกอย่างนี้ใจมันไม่ยอมตอนเด็กๆไม่มีครูบาอาจารย์เลยคิดว่าต้องหาเองไม่มีใครสอนได้แล้วอยู่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะเดี๋ยววัดเขาเสียหายมากกว่านี้อยู่โรงเรียนวัดนะโบสถ์ก็สร้างมานานผุพังไปหมดทั้งหลังเลยพระประธานก็เป็นปูนนะเป็นปูนปั้นกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์เก่าๆเนี่ยวันหนึ่งก็เดินเข้าไปที่พระประธานนะไปแตะนิ้วท่านแตะไม่ใช่นิ้วอะไรเขาเรียกอะไรหัวเข่าแต่หัวเข่าท่านเปื่อยเลยนะอ้าวยุบไปแล้วนะตายพระพุทธเจ้าก็แย่ไปแล้วนะผูไปแล้วนะนี่ยังเด็กนะตอนเด็กประถมอ่ะพระพุทธเจ้าผูไปแล้วเนี่ยธรรมะคืออยู่ในตู้ขี้ฝุ่นท่วมอยู่
เห็นพระสงฆ์เห็นพระเดินไปเดินมาใจมันบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็เหมือนชาวบ้านธรรมดานี่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตอนเนี้ยใจมันคิดอย่างนี้นะมันสัญชาตญาณก็เตือนตัวเองต้องหาให้ได้ไม่มีใครสอนก็ต้องหาเองใจมันภาวนามานะพยายามทำไปคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญางั้นนั่งสมาธิอยู่22ปีตอนหลังชำนาญขึ้นเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาลืมตาอยู่อย่างนี้ทำได้บางทีนั่งเล่นพระเครื่องนะที่จริงเล่นสมาธิมีเหรียญหลวงพ่อองค์โน้นหลวงปู่องค์นี้หยิบขึ้นมาดูจิตมันเชื่อมเลยจิตเชื่อมกับจิตท่านเชื่อมกับพลังทำยังไงจะหลุดพ้นได้ไม่รู้จะทำยังไงเล่นไปเล่นมาด้วยมันการฝึกสมาธิฝึกกีฬาของใจเล่นไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องอื่นอย่างงานที่ชาวโลกเขาทำกันหลวงพ่อไม่ค่อยไปงานอะไรนะเรียกอะไรชุมนุมศิษย์เก่าอะไรเงี้ยไม่เคยไปเลยศิษย์เก่าโรงเรียนก็ไม่ไปศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ไปไม่สนใจเราศิษย์เก่าศิษย์แก่อะไรในใจมันมองออกอ่ะมันมองออกมานานแล้วนะว่าลึกๆคนเราคบกันเพราะอะไรทำไมรวมพวกกันผลประโยชน์ซ่อนอยู่ข้างหลังไม่ทำอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่ได้ก็คนอื่นเขาทำอ่ะสู้อยู่ตัวคนเดียวมันก็สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะสัตว์มันยังรู้จักรวมฝูงไปสู้กันเลยคนมันก็รู้จักรวมฝูงไปสู้กันเหมือนกันเราดูแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีแค่นี้เหรอใจนั้นมันเอื่อมละอานะไม่ใช่เส้นทางที่เราจะเลือกเรียนรัฐศาสตร์นะแต่ไม่เคยตั้งเป้าจะไปเป็นผู้ว่าเลยเพื่อนๆ เขาอยากเป็นแล้วก็ได้เป็นกันหลายคนเป็นผู้ว่าเป็นเอกอัครราชทูตเป็นอธิบดีเป็นปลัดอะไรเงี้ยเป็นกันมาถึงวันนี้หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อประโมทเขาเป็นข้าราชการเกษียณผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่พอผ่านวันเวลาไปความยิ่งใหญ่ไม่ยั่งยืนแต่ความดียั่งยืนนะเราสะสมความดีมันยั่งยืนนึกถึงทีไรมันอิ่มอิ่มใจอย่างบางทีหลวงพ่อเหนื่อยนะสอนช่วงไหนสอนมากๆสอนต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเหนื่อยอย่างช่วงนี้เหนื่อยสอนตั้งแต่วันเสาร์ก่อนวันพุธก็สอนพระนะแล้วก็เว้นไปสองวันวันเสาร์สอนวันอาทิตย์สอนวันจันทร์นะขึ้นไปเชียงใหม่ไปสอนอีกสองที่นะไปสอนอยู่อีกสองที่ไปสอนในวัดหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงปู่เขาเรียกหลวงปู่แล้วตอนหลังก็สอนที่บ้านสัจธรรมวันอังคารวันพุธสอนที่คนเขาให้เราที่พักเรามันเป็นเรือนว่างมีที่พักอยู่เขาก็มาเรียนคนก็มาเรียนสอนไม่ได้หยุดเลยจะนั่งเรือบินกลับคงกลับมาวัดเรากลับสุวรรณภูมิจะไปเข้าห้องน้ําคนมาเห็นโอ้หลวงพ่อประโมทขอกราบแล้วก็ถามธรรมะเราก็เอายืนขึ้นมาเธอนั่งอยู่เรายืนแสดงธรรมไม่ถูกพระวินัยยืนมาเราก็นึกอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมเธอรอให้เราเข้าห้องน้ำซะก่อนก็ไม่ได้ดีนะว่ามันไม่เข้าขั้นวิกฤตเนี่ยสอนต่อกันมานะกลับมาเมื่อคืนเช้านี้สอนอีกแล้วสอนรวดมาเนี่ยตลอดเลยนะไม่ได้หยุดเลยแต่เวลาคิดถึงพระพุทธเจ้านะมันมีกำลังนะมีกำลังไม่ใช่ว่าท่านส่งพลังมาให้เราอะไรหรอกเรารู้สึกว่าเราทำงานรับใช้ท่านทดแทนพระคุณท่าน
สืบทอดศาสนาที่ท่านค้นคว้ามาได้ด้วยความยากลำบากให้ศาสนาอยู่ไปได้อีกเจเนเรชันหนึ่งก็ยังดีนะเจเนเรชันต่อไปเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ละคนมีหน้าที่นะเรียนให้รู้เรื่องแล้วสืบทอดศาสนาต่อไปเพราะงั้นเวลานี้ต้องเรียนให้รู้เรื่องไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจสเปสปาไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างครูบาอาจารย์บางทีท่านก็บอกหลวงพ่อสอนเยอะไปไม่ต้องสอนยากขนาดนี้หรอกทำไม่ได้หรอกนี่ท่านปรามาสนะถ้าภาษาชาวบ้านหน่อยคือท่านหมายหัวพวกเราว่ามีปัญญาธรรมหรอกขี้เกียจจะตายโยมอ่ะดีแต่พูดดีแต่โม้นะไอ้ที่ตั้งใจภาวนามันทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อครับครับครับแต่เราเชื่อว่าทำได้เพราะหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นโยมบอกแล้วหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่เพียงแต่หลวงพ่ออดทนทนลองผิดลองถูกฝึกไปเรื่อยเลยทำไปอย่างนี้รู้สึกดีแล้วก็สังเกตอีกไม่ยอมเชื่อว่าดีจริงค่อยสังเกตไปเรื่อยให้มันดีจริงหรือเปล่านะสุดท้ายก็เพราะว่าไม่ใช่ทำทีไรผิดทุกทีเลยจนกระทั่งถึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติการที่เราลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะสติสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งฝึกไปฝึกไปนะสติสมาธิปัญญามันว่องไวนะจะมันอัตโนมัติเราคิดว่าทำยังไงจะเร่งความเพียรมากกว่านี้เพราะความเพียรเท่าที่ทำอยู่เนี่ยไม่พ้นทุกข์ในใจยังคิดอย่างนั้นมันยังไม่พ้นทุกข์ต้องเร่งความเพียรแต่ว่าเร่งไม่ได้จะเร่งยังไงให้สติมากกว่านี้เพราะสติมีอยู่แล้วนะเต็มที่อยู่แล้วสมาธิก็มีปัญญาก็เดินหมุนจีอยู่ตลอดเลยนะเห็นแต่เกิดดับวับตลอดแล้วจะทำยังไงทำไม่ได้ทำจนกระทั่งหมดความอยากนะต้องภาวนาไปจนกระทั่งหมดความอยากแล้วสติสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เขาทำงานของเขาเองความรู้ความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นได้เองต้องฝึกต้องสู้จะมาท้อแท้ท้อถอยอะไรอย่างนี้หลวงพ่อได้ยินนะหลวงพ่ออนาถใจมากเลยนะบอกหนูไม่มีกำลังใจมาขอกำลังใจหลวงพ่อฟังแล้วอยากตืบเราไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นเลยนะอยากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็เอาอย่างหลวงพ่อบางสิสู้สินะไม่ใช่ปะแปะจะให้โอโลมปฏิโลมนะหาสาระไม่ได้งั้นวันนี้หลวงพ่อชมเชยพวกเรานะจิตใจพวกเรามีกำลังถ้าจิตใจไม่มีกำลังหลวงพ่อไม่เทศธรรมะแบบนี้ให้ฟังธรรมะอย่างนี้เป็นธรรมะที่ฟังแล้วต้องฮึกเหิมใจมันจะรู้สึกต้องสู้ไม่ใช่ทำเถอะนะเดี๋ยวก็ดีเองทำไปเถอะเนี่ยแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วนะเสียงไม่เหมือนกันนะเสียงหลอกเด็กปลอบโยนเด็กนะเหมือนลูกแมวอดยังไม่อดนมเลยถูกเข้ามาทิ้งแล้วน่าสงสารอย่างนั้นใช้ไม่ได้เรามันต้องเป็นลูกเสือนะเป็นลูกเสือแต่ไม่ใช่ลูกจระเข้เป็นลูกเสือเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้อย่าทิ้งเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆนะทุกเวลาทุกนาทีที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดกับไม่ต้องนอนหลับนะทุกเวลานาทีนั้นเรียนรู้ตัวเองไปรู้สึกตัวไปอย่าละเลยถ้าละเลยวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็ละเลยได้มียิ่งขี้เกียจหนักขึ้นไปเรื่อยๆสู้ใครไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ตกเป็นทาสตัณหาไปเรื่อยๆเงินต้องเข้มแข็งนะอดทนทนไม่มีอย่างอื่นหรอกทนเข้าไปแต่ไม่ได้ทนอย่างวัวอย่างควายทนแบบมีสติมีปัญญาเรียกว่าสู้แบบมีหลักมีหลักเกณฑ์รู้หลักของการปฏิบัติแล้วก็สู้เอาอย่าคิดว่ายังไม่ตายง่ายนะอย่าคิดต้องคิดว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วอย่าให้เสียใจทีหลังเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจะตายแล้วเสียดายจังเลยนะตอนบ่ายสี่โมงเนี่ยฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็เลิกแล้วก็เลยเลิกไปเลยนะออกไปแล้วเข้ามอเตอร์เวย์รถทับแล้ว
น่าเสียดายโถชีวิตทำไมไม่ขยันภาวนากว่านี้นะเสียดายอยู่นั่นเลยนะตกนรกอีกจิตใจเศร้าหมองงั้นอย่าให้เสียใจทีหลังนะต้องต่อสู้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเทศครึ่งชั่วโมงพอแล้วนะดีแรกหลวงพ่อนึกว่าไม่มีแรงเทศนะยิ่งเทศยิ่งฮึกเหิม แต่วันนี้มีข่าวร้ายคือเขาบอกเขาพาช่างภาพจะมาถ่ายรูปหลวงพ่อหลวงอาอะไรพวกเนี้ยโถเรากำลังโสมเต็มที่เลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถ่ายเอาไปโชว์ออกแฟชั่นโชว์ให้สวยให้งามเนาะโสมโสมก็ถ่ายเป็นโสมโสมนี่แหละเดี๋ยวต่อไปนะให้พระสวดมนต์นะถวายพรพระแล้วก็ให้ครูบาให้ไม่ใช่ครูบาเขาเกินสิบพรรษาแล้วเรียกพระอาจารย์อาพาพวกเราเวียนเทียนหลวงพ่อจะนั่งดูวันนี้นะไม่มีแรงเดินแล้ววันนี้ ไม่ใช่อะไรหรอกข้างนอกมันลื่นแล้วทรงตัวไม่ค่อยดีเดี๋ยวหล่นลงไปข้างล่างไม่คุ้มเทศไม่ได้อีกหลายวันพวกเราที่จะเดินต้องระวังหน่อยนะพื้นมันลื่นนะเดินอยู่ขาดสติเท่านั้นเอ๊ะทำไมลงมาเดินข้างล่างอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็อนุโมทนาด้วยปีนี้ดูพวกเราเวียนเทียนได้น่าดูดีเมื่อก่อนเดินแย่กว่านี้นะเดินสเปสปะจิตใจหนีไปอะไรเนี่ยนี่หนีบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าพยายามรู้สึกการปฏิบัตินั้นเราหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้ต้องตั้งใจไว้เลยว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เราจะไม่เลิกปฏิบัติตราบใดที่จิตเรายังถูกปรุงแต่งได้เราจะไม่เลิกปฏิบัติตราบใดที่เรายังปล่อยวางรูปนามกายใจไม่ได้เราจะไม่เลิกปฏิบัติตราบใดที่ใจยังมีความทุกข์อยู่จะไม่เลิกปฏิบัติตั้งใจให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปยังมีกิเลสอยู่ก็เลิกไม่ได้จิตยังทำกรรมปรุงแต่งดีบ้างชั่วบ้างเหนื่อยๆยังเลิกไม่ได้จิตไปหยิบฉวยอารมณ์ไปยึดถือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายก็ยังเลิกไม่ได้ถ้าสรุปในภาพรวมก็คือตราบใดที่จิตยังมีความทุกข์ได้อยู่ยังเลิกปฏิบัติไม่ได้เราถึงจะเรียกว่าเราใช้ชีวิตเราอย่างคุ้มค่าคนในโลกนี้ได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือได้ดูสิ่งที่อยากดูได้ฟังสิ่งที่อยากฟังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้อะไรเพลิดเพลินอย่างที่อยากอย่างนั้นรู้สึกว่าชีวิตคุ้มค่าแต่ว่าชาวพุทธเราไม่ใช่โง่ขนาดนั้นเราเกิดมาทั้งทีถ้าจะให้คุ้มค่าที่สุดนะเราต้องปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้เรื่องไรเราเกิดมากับทุกข์แล้วเราจะต้องตายไปกับทุกข์ชาติหนึ่งชาติหนึ่งนั้นไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะมีแต่พอกพูนสะสมความทุกข์ไปเรื่อยๆสะสมความปรุงแต่งไปเรื่อยๆนั้นต้องต่อสู้นะต้องอดทนธรรมะที่สำคัญมากเลยคือความอดทนนี่แหละถ้าลำพังความเก่งแต่ไม่อดทนนะช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกความเก่งที่ไม่อดทนมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปจะเป็นข้ออ้างว่าปฏิบัติแค่นี้พอสมควรแล้วเป็นมัชฌิมาแล้วปฏิบัติมากกว่านี้จะเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคอย่าตามใจกิเลสต้องสู้เอานะหลวงปู่สิมนะท่านเคยบอกว่าเอาไว้เป็นพระอรหันต์ก่อนอยากกินเท่าไหร่ท่านก็ไม่ว่าอยากนอนเท่าไหร่ท่านก็ไม่ว่านี่ขนาดบอกพระนะไม่ว่าแล้วขอให้มันพ้นทุกข์พ้นกิเลสไปให้ได้ก่อนตราบใดที่ยังไม่พ้นเราต้องสู้เอาไม่มีใครเขาช่วยเราได้หรอกนะถ้าเราไม่สู้ซะตั้งแต่วันนี้
วันข้างหน้าเราไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราก็ยังอ่อนแออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละสู้ซะตั้งแต่วันนี้นะถ้าบารมีเราเต็มแล้วเราก็พ้นไปเลยในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละถ้ายังไม่เต็มก็ไปต่อเอานะแต่ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีทางรอดหรอกตั้งใจเราได้มาทำทานถือศีลภาวนานะปฏิบัติบูชาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินเวียนเทียนนั่นก็คือเดินจงกรมนั่นแหละนะเป็นมีดอกไม้ทุบเทียนด้วยก็เป็นอามิสบูชาแต่การที่เราได้ไปเดินนั้นเป็นปฏิบัติบูชาเอากายเอาใจของเราเข้าไปแลกนะเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อยกระดับใจเราให้สูงขึ้นต่อไปก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะให้สัตว์ทั้งหลายให้ตัวเองด้วยสอนมันไปอธิษฐานขอส่วนบุญนี้นะช่วยให้หายโง่นะให้ฉลาดในธรรมะนะตั้งอกตั้งใจนิมนต์ยาปัจโชมิอานิโคมิสุขีอัตตานังปริหารามิพอสมควรนะกลับบ้านกลับรถดีๆ